านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตแนวโน้มอุตสาหกรรมของโลกเริ่มเข้าสู่ยุคอินดัสทรี 4.0 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จึงต้องยกระดับการให้บริการต่อผู้ประกอบการและผู้พัฒนานิคมโดยใช้นวัตกรรมผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศซึ่งมุ่งหวังยกระดับการให้บริการของกนอ.โดยนำระบบ National Single Window มาใช้ในการอำนวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกนอ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กนอ.ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในผ่านการยกระดับความผูกพันของการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการและการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม4บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมแล้วก็ SNG Solution ทั้ง4บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรอ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์026586299กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupนี่เธอตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมาใช้สายไฟเบอร์ออปติกแท้อินเทอร์เน็ตบ้านฉันลื่นปรึ๊ดไม่มีสะดุดเลยสายไฟเบอร์ออปติกแท้ดียังไงรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง100กิกะบิตสัญญาณมีความเสถียรใช้งานได้ไม่มีขีดจำกัดเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างฉันไงแล้วใครติดตั้งให้ที่ไฟเบอร์วันเป็นผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ 100% นอกจากนั้นยังสามารถเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยสนใจสมัครรับโครงข่ายฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรไปที่เบอร์1262ยุคนี้ใครๆเขาก็ชอบโหลด
โหลดโลโก้รีโทนหรือบริการเสริมอื่นๆทางโทรศัพท์มือถือยิ่งโหลดก็ยิ่งลดไม่ได้ลดราคาแต่ลดเงินที่ควรจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยลงแถมยิ่งโทรก็ยิ่งจ่ายยิ่งจนสคบปรารถนาให้เด็กไทยรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลอดออมเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์คุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวข่าวการเมืองเช้าวันนี้ยังจับประเด็นไปที่หมอทีนั่นแหละรัฐมนตรีศึกษาวันก่อนโน้นที่ออกมาพูดถึงบิ๊กป้อมแล้วก็มาจบลงโดยการขอโทษยกมือไหว้ขอโทษไทยโพสต์ก็เลยพาดหัวว่ากองแช่งอารมณ์ค้างตามรุมถล่มหมอทีแล้วก็เข้าไปเก็บบรรยากาศที่งานอุ่นไอรักครม.ส่อราวร้ายเงาร่วมงานอุ่นไอรักประเด็นเดียวกันในข่าวสดเพื่อไทยประชาธิปัตย์รุมจี้โชว์สปิริตลาออกนี่หมายถึงหมอทีฝ่ายคุณเรืองไกรเตรียมยื่นกกต.สอบหมอทีถือหุ้นสัมปทานแต่ในข่าวสดหมอทีท้าให้ปปช.สอบถือหุ้นด้านบิ๊กป้อมหลังจากหมอทียกมือไหว้ขอโทษไทยรัฐบอกบิ๊กป้อมไม่ตอบยอมให้อภัยหมอทีหรือไม่นี่ไม่ตอบข่าวความเคลื่อนไหวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณยิ่งลักษณ์หัวข่าวมติชนบอกปูแมวบินฮ่องกงเพื่อไทยตบเท้าไปอวยพรไทยโพสต์บอกว่าเพื่อไทยสอนบิ๊กตู่อย่ากลัวแมวกับปูข่าวฝุ่นกทม.ที่กลายมาเป็นประเด็นในช่วงหลายวันเนี่ยวันนี้มีข่าวนี้ครับกทม.เร่งกำจัดฝุ่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผู้ป่วยเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่เอาใครที่ขับรถไปแถวแถวย่านนางเลิงลาดจะดำเนินจะเห็นแม่ค้าพ่อค้าขายกล้วยแขกเดินขายกันอยู่บริเวณแยกไฟแดงเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะบอกว่าผิดกฎหมายจะดำเนินการมาตั้งนานแล้วนี่วันนี้กลายมาเป็นหัวข่าวนี้ครับเอ็กไซต์ไทยโพสต์บอกว่าชะตำรวจซีกับพ่อค้ากล้วยแขกติดสินบนให้กินฟรีแลกกับกฎไฟจราจรเอื้อประโยชน์ครับโอ้คือหมายถึงว่าถ้าเห็นว่าไฟเขียวมากๆขายไม่ได้ก็เอาไฟแดงนาน้อยจะได้เคยเดินขายกล้วยแขกได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่ไทยรัฐก็มีนะชะเจ้าหน้าที่รับสวยกล้วยทอดกดไฟแดงเอื้อประโยชน์ครับสวยกล้วยทอดสวยกล้วยทอดเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูส่วนข่าวเจ้าสัวเปรมชัยวันนี้คดีรุกป่าเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ครับที่ภูเรือนี่นะครับเนี่ยพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเผยโฉนดที่ดินเปรมชัยมีสนามบิน1กม.ขุดสระขนานมีภูเขาเป็นฉากหลังในข่าวสดยึด 6,000 ไร่ป่ารีสอร์ทหรูเปรมชัยแจ้งดำเนินคดี3พี่สาวเจ้าสัวแล้วทีนี้เขาก็ไปรื้อคดีเก่าที่เขาสอยดาวด้วยนะครับคุณสุภาพDaily News เนี่ยเขาพาดหัวใหญ่ว่าแฉอีกครอบครัวเปรมชัยสร้างสนามกอล์ฟเอียวรุกป่าเขาสอยดาวคดี15ปียังไม่จบครับมีข่าวเรื่องของคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วง DSI เผยสมยศเข้าให้ปากคำแน่ด้านเรืองไกรจี้ปปช.สอบปมบิ๊กออสยืมเงินเสียกำพล300ล้านและเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสถาปนากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็บิ๊กหมายเนี่ยให้สัมภาษณ์ดุเดือดได้ใจคนเลยครับคุณสุภาพบิ๊กปอสอลั่นเชือดกวนศิลปินขายาแล้วฝากไปถึงคนดังในโลกออนไลน์ทั้งหลายที่สักยันเต็มตัวท้าตีท้าต่อยกันขึ้นเวทีมวยอะไรนี่นะจำชื่อผมไว้สมหมายคุณรู้จักไหมคุณจะขายอะไรผมไม่รู้
คุณจะมีใครยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังผมไม่สนอย่าพลาดมาก็แล้วกันฮะเอออันนี้หมายถึงใครก็ไอ้พวกเสียโป้อ๋อสักลายเต็มตัวเสียโป้เสียโป้หลายแหล่ด้วยนะเออเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้านะสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานโครงการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33ในหัวข้อภูมิใจไทยแลนด์ Pride of Thailand เปิดรับผลงาน 17-22 เมษายนศกนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร02-537-2168หรือที่เว็บไซต์ www.pttplc.comบริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลอื่นๆด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing and Caring ไฟเบอร์วันเป็นผู้ลงทุนวางระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกให้กับเจ้าของโครงการนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งยังดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงข่ายคุณภาพฟรีนานถึง15ปีนอกจากนี้ Fiber One จะช่วยประสานกับทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยแต่ละรายซึ่งสามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตามที่ตนต้องการการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและใส่ใจนี้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบของสังคมทำให้ Fiber One เติบโตแบบก้าวกระโดดและเติบโตไปพร้อมกับสัมพันธกิจทุกรายสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262 2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth Greed Great และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่รู้จบซักตากใส่ไปทำงานซักตากใส่ไปประชุมซักตากใส่ไปทำบุญซักตากใส่ไปงานแต่งซักตากใส่ไปไหนจะไปไหนเล่าไปซักผ้าเดี๋ยวนี้อุ้ยจะซักกี่หนก็ซักตากใส่ได้เลยทางเลือกใหม่ชีวิตสบายของคนไทยวันนี้เสื้อเบอร์5ผ้าวิเศษประหยัดไฟใส่สบายไม่ต้องรีดไม่ต้องรีดมีเวลาแล้วนี่ไปถูบ้านเลยจ้าเสื้อเบอร์5จากกฟผ.อยากซื้อเพราะเห็นโฆษณาอยากซื้อเพราะเห็นว่ามีของแถมเทวดาเห็นแล้วยังต้องร้องแอฮมทำแบบนี้ไม่ค่อยแจ่มนะครับคนไทยจะซื้ออะไรดูให้มันดีๆอย่าผลีผามซื้อตามชอบใจซื้อเพราะโฆษณาซื้อเพราะว่าอยากได้ของแถมเรื่อยไปเทวดาเห็นแล้วยังกลุ้มใจแทนคนไทยซื้ออย่างฉลาดขายอย่างซื่อสัตย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th
กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวดูเรื่องของหมอทีก่อนหมอทีคุณหมอทีละเกียรติรัฐมนตรีศึกษาหลังจากที่ได้เข้าไปพบนายกรองนายกแล้วขอโทษขอโพยกันไปแล้วเนี่ยข่าวมันก็ไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าคุณเรืองไกรเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะยื่นพิจารณาให้พิจารณาเรื่องการถือหุ้น SCC ของปูนซีเมนต์ไทยจำนวน 5,000 หุ้นให้พิจารณาว่านี่เป็นหุ้นสัมปทานไหมแล้วมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก800หุ้นก่อนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยจริงหรือเปล่าและถ้าหากเป็นหุ้นสัมปทานคุณหมอธีรเกียรติจะดำเนินการเหมือนที่ให้สัมภาษณ์กรณีนาฬิการูที่ระบุว่าถ้าเป็นตัวเองอะลาออกไปแล้วฉะนั้นคุณเรืองไกรบอกว่าในวันที่19เนี่ยไม่ว่าคุณหมอธีรเกียรติจะลาออกก่อนหรือไม่ก็ตามตนจะยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อให้ดำเนินการกรณีนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการขาดคุณสมบัตินักข่าวก็ไปถามคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินหมอทีเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ตอบส่วนที่ปปช.พร้อมจะตรวจสอบหากมีการร้องเรียนนั้นก็ให้ปปช.ตรวจสอบไปเพราะรัฐมนตรีคนอื่นๆก็มีปัญหาแบบเดียวกันดังนั้นให้ปปช.สอบมาผลเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปส่วนจะขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรนี่นี่เรื่องของคุณหมอทีแต่ทีนี้มันยังมี after shock จากฝ่ายการเมืองเช่นประชาธิปัตย์คุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยบอกว่าคุณหมอธีรเกียรติต้องเลือกสถานภาพของเขาที่ไปขอโทษเนี่ยถ้าสิ่งที่เขาเชื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะยังอยู่ในสภาพนั้นได้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้แตกต่างจากบุคคลที่เขากล่าวถึงเลยการที่เขาแถลงอย่างนี้แสดงว่าเขายังห่วงตำแหน่งเขาจะอยู่กับใครอย่างไรก็ไม่สนใจแต่ขอให้ได้อยู่แต่การพูดครั้งแรกพูดให้ดูดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดีจริงถามว่านายแพทย์ธีรเกียรติเป็นถึงรัฐมนตรีศึกษาควรจะเป็นต้นแบบให้นักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าคุณนิพิษบอกว่าเขาต้องวางมาตรฐานของรัฐมนตรีศึกษาว่าควรอยู่ระดับไหนควรเป็นต้นแบบอย่างไรแต่เห็นว่าสังคมอย่าไปคาดหวังมากทุกคนต้องการให้ตัวเองดีแต่ไม่ได้ดีจริงสมัยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแค่ถูกกล่าวหานิดเดียวเขาลาออกเลยแล้วก็ยกตัวอย่างวิทยาแก้วพราดายลาออกจากกระทรวงสาธารณสุขวิทูลนำบุตรลาออกจากรัฐมนตรีพัฒนาสังคมตอนนั้นอะเรื่องไอ้ปลากระป๋องเน่าอะไรที่ไปแจกจ่ายกันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องแบบนี้อยู่ที่สปิริตซึ่งนักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าปฏิรูปแต่สปิริตแย่กว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่ยังไม่ปฏิรูปนี่ในไทยโพสต์เนี่ยมีโพสต์เฟซบุ๊กของวัฒนาเมืองสุขวัฒนาเมืองสุขบอกหลายคนตื่นเต้นกับคำพูดของรัฐมนตรีศึกษาและคงจะคาดเดาว่ารัฐมนตรีคนนี้คงเป็นพวกน้ำดีแต่คิดว่าเป็นการพูดเพียงให้ดูเท่เพราะประเด็จการเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจใครก็ตามที่อยู่ร่วมกับประเด็จการก็ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันแบบที่โบราณว่าไว้งาช้างย่อมไม่ออกจากปากสุนัขในกองอาจมก็ย่อมไม่มีดอกบัวแต่ที่ห่วงคือเยาวชนของชาติที่จะเอาพฤติกรรมของรัฐมนตรีศึกษาเป็นแบบอย่างนี่วัฒนาเมืองสุขหมอเหวงโตจิราการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันท่าดีทีเหลวแล้วต้องดูกันต่อไปว่านายกจะจัดการปัญหานี้อย่างไรกับผู้ที่มาบั่นทอนมาตรฐานทางจัดคุณธรรมของรองนายก
จะจบเพียงขอโทษเท่านั้นหรือแล้วเรื่องนาฬิกาหรู25เรือนจะว่ากันยังไงต่อจะจบที่ปปช.หรือเปล่าหรือจะคล้ายกับกรณีร้อยศพปี53หรือเปล่านี่เรื่องของหมอทีถัดมาที่จะตามดูกันเรื่องกฎหมายลูก2ฉบับกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ที่มาส.ว.เนี่ยตกลงว่าการประชุมในวันนี้กรรมาธิการร่วม3ฝ่ายเขาจะเริ่มแล้วนะเมื่อประชุมตั้งกรรมาธิการ3ฝ่ายแล้วจะมีเวลาพิจารณาให้เสร็จแล้วเสนอกลับมายังสนช.ภายใน15วันทั้งนี้กรรมาธิการร่วมจะปรับแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายได้เฉพาะในประเด็นที่กรรมการร่างและกสน.กรรมการร่างและกกต.เสนอตัวแย้งเท่านั้นนะไอ้มาตราอื่นที่เขาไม่ได้เสนอความเห็นแย้งเนี่ยไม่ใช่นึกอะไรขึ้นมาได้เอ๊ะแก้มาตรานี้ดีกว่าไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันที่สองที่ควรจะรู้กันก็คือการลงมติของสนช.เนี่ยเขาจะไม่ลงทีละประเด็นแต่จะลงเห็นชอบกับรายงานของกรรมการร่วมในแต่ละฉบับหรือไม่โดยลงมติฉบับละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าหากสนช.มีมติข้างมากไม่เห็นชอบโดยไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็แปลว่าร่างกฎหมายนั้นตกไปทันทีครับอันนี้ก็อาจารย์มีชัยก็บอกถ้าตกไปก็จะเร่งร่างให้เสร็จเร่งร่างใหม่วัน2วันวัน2วันแต่ว่ามันมีคำพูดแปลงๆมาของใครล่ะจำไม่ได้วันก่อนว่าถ้าตีความว่าที่แก้ใหม่เนี่ยขัดเจตนารมณ์ไม่ตรงกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญซึ่งปกติแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นหลักแต่เสียงที่แพร่มๆออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะตามไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับที่กรรมธิการร่วม3ฝ่ายสรุปและผ่านสนช.อันนี้ก็เข้าทฤษฎีว่าไปตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้านั่นแหละแบบเดียวกันนะคือแทนที่จะไปตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าทีนี้ถ้ากลับไปแก้รัฐธรรมนูญอันเนี้ยโอ้โหเรื่องยาวเลยล่ะคุณธราพงศ์ครับเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญคุณต้องผ่านขั้นตอนเรื่องทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นอันเนี้ยจะไปอีกไกลแค่ไหนสุดกูไปแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่หวังว่าไอ้ทฤษฎีแบบเนี้ยคงไม่เกิดขึ้นประเด็นที่3ข่าวการเมืองวันนี้ก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยในรายงานข่าวบอกว่าทั้ง2คนเดินทางไปถึงฮ่องกงเรียบร้อยแล้วและจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่ฮ่องกงประมาณ1สัปดาห์แล้วก็แน่นอนก็มีข่าวว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยเขาก็บินไปพบไปเยี่ยมกันนี่ก็ถือว่าปกติทีนี้อนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์เชื่อมั่นเหมือนที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าอดีตนายกไม่มีทางที่จะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหรอกอยากให้นายกตั้งสติว่าไม่มีใครทำสิ่งใดกระทบต่อความมั่นคงของนายกและกสช.เว้นแต่ประเด็นนาฬิการูและท่าทีของคุณหมอธีรเกียรติที่ออกมาทิ้งบอมใส่ครม.ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของรัฐบาลเองอย่าโยนบาปไปให้คนอื่นแล้วก็ปิดท้ายดูหัวข่าวนี้หน่อยวีวอกโวยคุกคามขัดคำสั่งศาลเนี่ยคือปรากฏว่าที่เขาเดินกันอยู่ตอนนี้ที่เดินจากธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยจะไปขอนแก่นน่ะตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายนะแล้วมีรายงานว่ามีการติดตามคุกคามผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้งทั้งกรณีมีรถต้องสงสัยติดตามและถ่ายภาพกระบวนเดินตำรวจสันติบาลโทรศัพท์หาครอบครัวของนักศึกษาแล้วก็แจ้งว่าไม่ให้เข้ามาร่วมอีกแล้วเครือข่ายก็เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามปิดกั้นขัดขวางทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นกลัวไม่กล้าใช้สิทธิเสรีภาพแล้วในโลกออนไลน์เขาก็ตำหนิโทรทัศน์ว่าทำไมไม่เสนอข่าวเป็นรายวันคล้ายๆกับเอาให้เหมือนตูนที่ไปถึงจุดไหนมีคนมาร่วมเท่าไหร่อะไรจำนองเนี้ยนะครับนี่ก็
ก็แล้วแต่ความเห็นแต่ว่าที่ว่าโทรทัศน์ถูกคุกคามหรืออะไรต่ออะไรนี่ไม่มีหรอกครับไม่ใช่หรอกมันขึ้นดูกับดุลยพินิจว่าเขาเห็นข่าวนี้ยังไงแต่เห็นก็มีหลายช่องนะที่เขาเป็นข่าวแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตามถ่ายออกมาเป็นรายวันเท่านั้นน่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็รายงานว่าเออกลุ่มนี้เดินไปถึงไหนก็เป็นองค์ประกอบของข่าวการเมืองเขาฮะฮะก็เห็นมีอยู่ครับทีนี้บรรยากาศที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เห็นภาพทั้งอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ทั้งอาจารย์นักศึกษาเขาก็ชูป้ายรวมพลคนอยากเลือกตั้งแล้วก็มีคำพูดที่เคยพูดกันมานี่แหละมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารเนี่ยยืนชูป้ายกันอยู่อ่ะนี่บรรยากาศแนวการเมืองเช้านี้อ่ะทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องเจ้าสัวเปรมชัยกนสูตรครับเอาประเด็นเรื่องรุกที่ก่อนครับคุณสุภาพประเด็นที่ว่าเขายึด 6,000 ไร่กลับคืนมาแล้วแจ้งความดำเนินคดีกับพี่สาว3คนของเจ้าสัวเปรมชัยนี่นะครับคุณชีวภาพชีวธรรมตำแหน่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้นะครับและก็เป็นหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรไปแจ้งความที่สภ.ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับให้ดำเนินคดีกับบริษัท CPK International จำกัดซึ่งมีกรรมการที่ลงนามเนี่ย3คนก็มีนางพิไลจิตเริงพิทยานางนิจพรจารณจิตและก็นางออนเอมเทิดประวัติ3คนนี้เป็นพี่สาวของคุณเปรมชัยกนสูตรนะครับแล้วก็ให้มีการดำเนินการยึดคืนที่ดิน 6,215 ไร่นี้นะครับพฤติกรรมนี้เป็นยังไงคุณชีวภาพบอกว่าบริษัท CPK นี่นะครับเอาโฉนดที่ดินไปไล่กว้านซื้อมานี่นะฮะ 6,000 กว่าไร่เนี่ยไปขอออกโฉนดตั้งแต่ปี2534แล้วพอมาถึงปี2536ทางกรมที่ดินแจ้งว่าออกให้ไม่ได้ก็คือเพิกถอนคำร้องของ CPK ทั้งหมดนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2552 CPK เนี่ยก็ไปยื่นขอสัมปทานเพื่อใช้พื้นที่จากสำนักงานที่ดินครับก็คือเอาไปขอโฉนดจะกะจะฮุบที่เป็นเจ้าของเลยนี่นะฮะมันไม่ได้พอไม่ได้12ปีต่อมาก็คือปี2552ก็ไปยื่นใหม่เป็นการขอสัมปทานใช้พื้นที่แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการอนุมัติอีกครับมาถึงปี2556 CPK เนี่ยยื่นถอนคำร้องออกมานะฮะถอนคำร้องที่จะขอสัมปทานเนี่ยยื่นถอนออกมาแล้วก็ในปีเดียวกันนี่แหละครับกลับเอาพื้นที่บางส่วนไปออกโฉนด38แปลงจำนวน679ไร่ครับคุณสุภาพไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาแล้วนะฮะไอ้ไฟล์ที่ดินนี่ก็ออกให้ออกโฉนดให้นี่นะฮะฉะนั้นจะต้องไปขยายผลต่อละครับไอ้ตรง38แปลง600กว่าไร่ที่ไปขอออกโฉนดนี้นะครับต้องไปขยายต่อว่ามีใครไปเกี่ยวข้องยังไงไหมใครเป็นผู้ออกให้กรมป่าไม้เนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะที่มีปัญหาก็คือกรมที่ดินแล้วนะครับคุณสุภาพแต่ว่าที่กรมป่าไม้จะเข้าไปดูต่อก็คือว่ามีการสร้างถนนไอ้สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากมายรีสอร์ทนี้นะครับมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นในเบื้องต้นนี่ครับหน้าที่ของกรมป่าไม้ก็คือเพิกถอนที่ดิน 6,215 ไร่กลับมาเป็นของรัฐแล้วครับนี่ในภาพข่าวทั้งทีวีทั้งไทยรัฐวันนี้นี่นะครับเขาก็ไปถ่ายภาพสนามบินส่วนตัวที่อยู่ในพื้นที่ 6,000 กว่าไร่นี่แหละครับนะแล้วคนที่จะตกเป็นผู้ต้องหา3คนก็คือพี่สาวของคุณเรืองชัยใช่ครับคนหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณพิไลจิตเรืองพิทยาพ
พี่ไรจิตเริงพิทยาเนี่ยเป็นภรรยาของดร.วิพันธ์เริงพิทยาดร.วิพันธ์เริงพิทยาลูกเขยคุณหมอชยุทธเนี่ยก็ดร.วิพที่เคยออกรายการทีวีอยู่บ่อยๆอ่ะฮะดร.วิพดร.วิพวิทิที่เวคินอะไรนี่แล้วไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเซียนอยู่โน่ไออะไรอ่ะที่แถวแถวจะไปทางระยองอ่ะนั่นน่ะดร.วิพวิพันธ์ดร.วิพันธ์เรืองพิทยา ซึ่งเป็นสามีของคุณพิไลจิตเรืองพิทยาฉะนั้น3คนเนี่ยนามสกุลต่างกันหมดเพราะว่าเป็นพี่สาวแล้วไปแต่งงานกับคนนั้นคนนี้ครับภัยพิไลจิตเรืองพิทยานิจพรจารณจิตและนางออนเอมเทิดประวัติ ในฐานะที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในนามบริษัท CPK ครับแล้วที่นำที่ดินถูกเพิกถอนมาทำหนังสือรับรองทำประโยชน์บางส่วนอย่างที่คุณนราพงศ์บอกนั่นแหละครับเออทีนี้ไปดูบ้านพักชัยชนะนะที่อยู่ห่างจากรีสอร์ทเรืองเย็นไปประมาณ2กิโลเมตรนี่นะครับอันนี้เนี่ยมันก็มีความตลกขบขันอยู่ในข่าวอยู่นะครับคุณสุภาพคือมีลักษณะเป็นรีสอร์ทนี่นะครับแล้วทีนี้ที่เราเห็นในทีวีเนี่ยก็คือมันมีกรงสัตว์ขนาดใหญ่นะสูงกว่า10เมตรเนี่ยนะครับคุณสุภาพนึกภาพดูนะฮะกรงสัตว์ขนาดใหญ่สูงตั้ง10เมตรเนี่ยถามคนที่ดูแลบ้านเนี่ยไอ้คนที่ดูแลบ้านบอกว่าอ๋อเขาทำไว้เพื่อเลี้ยงไก่ครับทำไว้เพื่อเลี้ยงไก่แต่หัวหน้าชุดพยัคฆ์ภัยเขาบอกไม่เชื่อหรอกนะครับทีนี้จากภูเรือไปดูประเด็นที่ว่าเป็นลุกที่เขาสอยดาวที่จันทบุรีนี่นะครับอันนี้เป็นคดีเก่านะครับคุณสุภาพคือผู้สื่อข่าวเขาก็ไปขุดดูแหละครับคดีเก่าก็คือกรณีมีการลุกที่เขาสอยดาวสร้างสนามกอล์ฟเขาสอยดาวไฮแลนด์ที่โป่งน้ำร้อนนั่นนะครับเขาก็ไปพบว่าไอ้คดีนี้นี่นะครับก็มีการดำเนินคดีกับบริษัทสวนจันทบุรีจำกัดซึ่งอยู่ในเครือของอิตาเลียนไทยของตระกูลกนสูตรนี้นะครับอาจจะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มแบงก์อะไรต่างๆที่เป็นข่าวกันตอนนั้นจำได้นะครับนะฮะแล้วก็ในการดำเนินคดีตอนนั้นน่ะของทางป่าไม้นี่นะฮะก็คือนอกจากบริษัทสวนจันทบุรีแล้วนี่นะครับก็ยังมีชื่อของคุณพิไลจิตนี่แหละครับอยู่ด้วยนะแต่ปรากฏว่าพอถึงขั้นตอนที่จะสั่งฟ้องกันเนี่ยชื่อของคุณพิไลจิตตกครับคุณสุภาพไม่มีการส่งฟ้องคุณพิไลจิตนะครับแล้วก็มีแค่พนักงานของบริษัทสวนจันทบุรีและคนที่อ้างว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทอีก2รายที่ถูกส่งฟ้องเท่านั้นครับแล้วก็ในศาลชั้นต้นนะครับปรากฏว่ายกฟ้องด้วยนะฮะแต่ว่ากรมอุทยานเขาก็ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ชนะคดีด้วยตอนนี้คดีนี้ลุกที่เขาสอยดาวเนี่ยอยู่ในชั้นของศาลฎีกาครับอันนั้นคดีที่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับทีนี้ไปดูคดีล่าสัตว์ของคุณเปรมชัยที่กาญจนบุรีประเด็นวันนี้ก็คือว่าคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปดูแนววิถีกระสุนดูร่องรอยการยิงซึ่งมีร่องรอยของกระสุนที่ต้นไม้ด้วยและที่สำคัญเขาไปพบกระดูกของสัตว์สี่เท้าซึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าเสือดาวนั่นแหละครับสองท่อนด้วยกันนะเป็นกระดูกขาหลังแล้วไปพบลำไส้ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นของสัตว์สี่เท้าเหมือนกันนะแล้วอีกชุดหนึ่งเขาก็ไปพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับซากของไก่ฟ้าน่ะปรากฏว่ามีหัวกระสุนอยู่ด้วยนะครับส่วนคดีของคุณเปรมชัยที่จะครบกำหนดในการฝากขังเนี่ยวันที่17กุมภาพันธ์ตำรวจเขาก็จะไปขอผัดที่2ต่อแต่ว่าคุณเปรมชัยและพวกเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้ครับนี่ก็เป็น2เรื่องหลักพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM
สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บางคนซื้อของไม่เคยจะคิดเห็นสลิปบัตรเครดิตแล้วแทบสลบซื้อของสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินงบคงไม่มีใครอยากพบเจอเรื่องแบบนี้ไตร่ตรองสักนิดก่อนคิดซื้อของค่อยๆเลือกค่อยๆมองเงินทองไม่หนีดูสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพดีๆอย่ามัวดูที่โฆษณาหรือว่าของแถมกันเลยคนไทยซื้ออย่างฉลาดขายอย่างซื่อสัตย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานโครงการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33ในหัวข้อภูมิใจไทยแลนด์Pride of Thailand เปิดรับผลงาน 17-22 เมษายนศกนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร02-537-2168 หรือที่เว็บไซต์ www.pttplc.com Gasco รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ Gasco กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา Gasco ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group ตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวว่าเลยคุณธราพงษ์ผมขอดูข่าวเรื่องที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขท่านผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ย14กุมภาพันธ์เนี่ยก็ตรงกับวันสถาปนากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดครบรอบ26ปีด้วยนะครับก็มีพิธีกรรมหน่อยแล้วก็มีการแถลงข่าวเรื่องการปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี 61/3 ปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดทั้งหลายนี่นะครับทีนี้ท่านผู้การสมหมายให้สัมภาษณ์ท่านก็ไล่มาตั้งแต่การปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายของไซสนะแก้วพิมพาไล่มาจนถึงไอ้เบนเลสซิ่งแล้วก็มาจนถึงโน้ตดินแดงล่าสุดนี้นะครับคุณสุภาพทีนี้ประเด็นของโน้ตดินแดงเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจนะครับ
ก็คือว่าอ้าวมีการเปิดธุรกิจขายรถอันนี้ก็เหมือนกับเบนเลสซิ่งนะฮะเปิดรีสอร์ทจัดให้มีการแข่งรถแล้วผู้การสมหมายบอกว่าได้ข้อมูลมาจากนักแข่งรถชื่อดังซึ่งเป็นคนต่างประเทศด้วยนะครับเขาบอกว่าในการแข่งรถประเภทต่างๆเนี่ยมันก็จะเอายาเสพติดไปขายด้วยแล้วก็กระจายอยู่บ่อยๆครั้งด้วยนะครับเอาทีนี้มาถึงกรณีของพี่ชายในโน้ตดินแดงที่ชื่อปาหุนนี่นะครับคุณสุภาพนะที่วันก่อนเข้าไปจับตัวมาแล้วปาหุนเนี่ยที่ว่าเป็นนักฟุตบอลเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะท่านผู้การสมหมายบอกอย่างนี้ครับนายปาหุนนี่นะฮะเนี่ยมีความพยายามที่จะปั้นปาหุนนี่ให้เป็นดารานักแสดงเพื่อให้เห็นว่าคนเป็นดาราเนี่ยมันก็มีทรัพย์สินเงินทองเยอะมันก็ไม่แปลกมีเงินสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็ยังพบว่าปาหุนเนี่ยขายยาเสพติดให้กับกลุ่มดาราในวงการหลายคนเหมือนกันครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยตอนนี้และที่สถานที่ที่จับกลุ่มปาหุนได้เนี่ยก็เป็นอพาร์ตเมนต์ย่านดินแดงไอ้ที่เดียวกับเบนเลสซิ่งอยู่นั่นแหละครับคุณสุภาพนะฮะทีนี้นักข่าวก็ถามพลตำรวจโทสมหมายว่าผู้การครับและไอ้บรรดาไอ้คนดังในโลกโซเชียลทั้งหลายที่มีลายสักพร้อยเต็มตัวแล้วก็เที่ยวออกมาท้าตีท้าต่อยกันประกาศจะชกมวยการวางเงินเดิมพันหลายล้านน่ะคนพวกนี้เนี่ยท่านมีข้อมูลยังไงและท่านจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวนี้ก็คือเสียโป้ใช่ไหมฮะคุณสุภาพที่ว่าจะชกกับอิกคิวซังอิกคิวซังนี่เขาเป็นนักมวยจริงๆนะแต่เสียโป้นี่ก็เป็นเรื่องเป็นข่าวมาหลายครั้งนะฮะพลตำรวจโทสมหมายตอบว่าในส่วนของเน็ตไอดอลที่มีลายสักทั้งหลายนี่นะครับปล่อยให้เขาซาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันผมไม่ปล่อยไว้แน่คุณจะขายอะไรผมไม่รู้คุณจะมีใครยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปแต่อย่ามาพลาดก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันไปถามเขาว่าจำชื่อผมไว้สมหมายนะรู้จักไหมคุณเป็นใครสักลายเต็มตัวท้ากันไปท้ากันมาคุณเห็นสื่อมวลชนเป็นอะไรเรียกไปทำข่าวคนดูก็เสียเวลาต้องมานั่งอ่านคุณแทนที่จะไปได้อ่านข่าวที่มีสาระบ้างทีนี้ตอนท้ายคุณสุภาพท่านพูดถึงเรื่องแนวทางการสืบสวนสอบสวนขยายผลบรรดาเครือข่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับดารานักแสดงนี่นะครับมีประโยคหนึ่งครับท่านบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเครือข่ายใดที่ขายยาเสพติดให้กับร็อกเกอร์ชื่อดังย่านวัชรพลที่เป็นข่าวเฉามาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครับคืออันเนี้ยได้ใจเรื่องที่จะลุยเข้าไปในแวดวงศิลปินนักร้องดาราเนี่ยครับเพราะว่าค่านิยมตอนหลังเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดแล้วคนที่จะเป็นดาราระดับซุปเปอร์สตาร์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบหนึ่งก็คือต้องมีรถสปอร์ตครับต้องมีรถหรูไม่งั้นเวลาไปไหนแล้วขับรถธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ต้องมีรถหรูต้องมีเงินเยอะไอ้คนทั่วไปก็คิดว่าพวกนี้ก็หาเงินง่ายได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ไงมันหลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะว่าที่จะเอาเงินมาได้ง่ายๆเนี่ยมันเอาเถอะแสดงก็ได้เงินเยอะล่ะแต่ว่าที่ง่ายที่ได้มาง่ายๆมากๆก็เรื่องยาเสพติดนี่แหละครับมันก็ชักนำไปสู่เริ่มตั้งแต่เสพแล้วช่วยขายก็คิดว่าความเป็นดาราเนี่ยมันตำรวจเขาไม่อยากยุ่งอะไรพวกนี้นะผิดคนแล้วล่ะมาเจอสมหมายกองวิสัยสุขเนี่ยแม่ประเด็นของอันเนี้ยที่น่าจะต้องทำกันอย่างจริงจังล้างวงการศิลปินวงการล็อกเกอร์วงการดาราซึ่งมันต้องยอมรับว่าข้อมูลที่จะมัดตัวเนี่ยมันยากแต่ว่าเป็นที่รู้กันเรื่องดาราอัพยาศิลปินอัพยาอัพแล้วก็เล่นยาแล้วก็ขายด้วยเนี่ยนะเพื่อเจ้าเงินมาแล้วก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราแล้วก็พอเป็นซุปเปอร์สตาร์ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราก็ต้องได้เมียสวยแล้วก็นี่ไงแล้วดาราสาวๆก็
เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ดูคุณงามความดีก็หรอกครับดูเอาเงินเป็นตัวตั้งว่าสามีรวยไหมคนที่จะมาเป็นสามีเนี่ยถ้าสามีรวยเอารวยไว้ก่อนเพราะว่าวงการดาราเนี่ยอาชีพนี้อายุการมีรายได้เนี่ยมันสั้นครับฉะนั้นเอาผัวรวยไว้ก่อนถ้าผัวรวยมาจากแวดวงธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ก็ดีไปครับแต่ว่าถ้าไปเอาแต่ใจตัวเองเขาทนไม่ได้เขาก็เลิกเขาก็เลิกพอไปมีพวกแวดวงศิลปินด้วยกันอยู่กันสักพักหนึ่งอ้าวผัวถูกข้อหาค้ายาเสพติดอันนี้ก็มีปัญหาครับอันนี้ก็วนกันอยู่แค่เนี้ยผมถึงบอกว่าเอาเสียทีเถอะให้คนในวงการแวดวงศิลปินบอกมันได้คิดว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดครับใครไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วจบไม่สวยสักรายหนึ่งแม่ไอ้กรณีนายปาหุนซึ่งเป็นพี่ชายของนายโน้ตดินแดงนี่ครับคุณจุปาผมจำได้ว่าวันที่เขาไปลุยจับแล้วมาแถลงข่าวนี่นะฮะข่าวบอกว่านายปาหุนเนี่ยเป็นอดีตไอ้เป็นนักฟุตบอลชื่อดังหลายสโมสรเป็นดาราเป็นนายแบบเป็นพรีเซนเตอร์และกำลังจะเป็นนักร้องนี่นะแล้วพอมาฟังท่านสมหมายบอกเมื่อวานเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการปั้นนายปาหุนทั้งนั้นเพื่อเอามาบังหน้าแต่ให้คนรู้ว่าไอ้นายคนเนี้ยเป็นดาราเป็นศิลปินแล้วมันมีเงินทองเยอะๆก็มันมาจากการเป็นศิลปินที่ไหนได้ก็นายคนเนี้ยก็เป็นแค่ฉากบังหน้าเออทีนี้พลตำรวจโทสมหมายเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการนะยาเสพติดนะครับทีนี้โดยอาชีพสายงานเนี่ยท่านเป็นอยู่ตรงนี้นานไม่ได้หรอกท่านก็ต้องขยับขึ้นไปจากผู้บัญชาการก็ตัดขึ้นไปก็เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แต่ดีที่สุดก็คือว่าถึงขยับไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วเนี่ยก็ต้องให้มอบงานให้ควบคุมกำกับดูแลกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดต่อย่างนั้นแหละท่านจะได้ลงมาลุยกับผู้บัญชาการคนใหม่ต่อครับเรื่องฝุ่นกทม.ที่อยู่ในคลิปที่เขาส่องสปอตไลท์เข้าไปโอ้โหเห็นฝุ่นคนก็ตกใจกันเนี่ยนะเมื่อวานนี้ทั้งหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขทั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรทั้งรองปลัดกทม.ทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรคทั้งผู้ทั้งฝ่ายโน่นฝ่ายนี่หลายฝ่ายเขาแถลงข่าวร่วมกันหลักๆ ก็คือคุณหมอปิยสกลบอกว่าไอ้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนที่มันเกินค่ามาตรฐานในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเฝ้าระวังที่จะเกิดโรค4โรคคือ1โรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังก็กำชับโรงพยาบาลให้ดูแลและเฝ้าระวังปลัดวิจารณ์ก็บอกว่าเรื่องเนี้ยก็พยายามที่จะดูแลอยู่ว่าที่มันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงปัญหาป้องกันจากไอเสียรถยนต์คือเชื้อเพลิงปัจจุบันเราใช้เชื้อเพลิงมาตรฐานตอนนี้อันนี้ก็รู้กันอยู่ทีนี้กทม.เนี่ยคุณสุวรรณาบอกว่าในอนาคตกทม.จะมีระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมในแต่พื้นที่โดยเฉพาะรถไฟฟ้าทั้งหมดจะเสร็จภายในปี72น่าจะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ก็คือคนไม่ต้องเอารถมาเยอะแล้วก็น่าจะใช้ปารีสโมเดลปารีสโมเดลก็คือในเมืองใหญ่เนี่ยเขาจะกำหนดไม่ให้รถเข้าไปได้ทั้งหมดกำหนดทะเบียนเลขคู่วันนี้เลขคู่เข้าได้พรุ่งนี้เลขขี้เข้าได้เนี่ยนะสิงคโปร์ก็มีคุณธราพงศ์แต่ประเทศที่เขาทำอย่างนี้ได้เนี่ยระบบขนส่งมวลชนเขาพร้อมคุณห้ามเขาเอารถเข้าไปเนี่ยเขาสามารถขึ้นรถไฟฟ้าไปไหนก็ได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยคุณไปห้ามรถวันคู่วันขี้ห้ามเข้าไปในตัวเมืองห้ามเข้าไปในแถวสีลมสุขุมวิทใจกลางเมืองเนี่ยคุณมีระบบขนส่งมวลชนรองรับเขาหรือยังคุณจะให้เขานั่งแท็กซี่แท็กซี่เราเนี่ยมันรับผู้โดยสารทุกคนหรือยังคุณจะให้เขานั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ยังไม่มีคุณจะให้เขานั่งรถเมล์เหรอรถเมล์ก็
นานๆมาทีนึงก็มีปัญหาไปหมดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจะเอาอะไรเป็นประเทศไหนเป็นโมเดลเนี่ยให้นึกถึงความพร้อมของระบบขนส่งมวลชนที่เป็นทางเลือกก่อนนะครับสิงคโปร์นี่เขาห้ามเลยคุณธราพงศ์รถคันไหนจำเป็นต้องเข้าไปนี่เขาเก็บแพงเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยนะแต่ว่านั่นเขามีทางเลือกคือคุณก็ไม่ต้องเอารถออกมาสิคุณก็นั่งระบบขนส่งมวลชนคุณไปไหนก็ได้หมดเหมือนกันนะครับบ้านเราเนี่ยเรายังไม่พร้อมหนึ่งแล้วก็สองประชาธิปไตยแบบบ้านเราเนี่ยใครไปกำหนดอะไรออกมาง่ายๆแบบเนี้ยถูกต่อต้านเดี๋ยวก็ไปไม่รอดครับอันนี้ก็คอยดูว่าเขาจะแก้ปัญหากันยังไงจะใช้ฝนหลวงยังไงเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาครับเชิญเที่ยวงานตรุษจีนช่วงนี้หน่อยครับครับใครไม่รู้จะไปที่ไหนนี่นะฮะเนี่ยไปที่นี่เลยเซ็นทรัลเวิลด์ครับเขาจัดฉลองจุดตรุษจีนยิ่งใหญ่ครับในงาน The Great Chinese New Year 2018เนี่ยคือเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จัดที่เซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ12-18 กุมภาพันธ์ตั้งแต่1ทุ่มจนถึงทุ่มครึ่งนะครับแล้วเขาร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเอาศิลปะวัฒนธรรมจากจีนครับมาให้ชมกันซึ่งวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์นี่ครับคุณสุภาพชมกายกรรมจากคณะการแสดงเหอเป่ยครับนะฮะก็คือกายกรรมชุดพลังกายกรรมชุดพลังนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของกายกรรมได้อย่างลงตัวแล้วก็ยังได้นำท่วงท่าที่ยากแล้วก็สวยงามมาผสมผสานกันเป็นการแสดงที่หน้าหวาดเสียวแต่ว่าก็เต็มไปด้วยศิลปะการแสดงกายกรรมมีการแสดงโยโย่จีนครับอันนี้เป็นโชว์ยอดฮิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นนักแสดงนี้จะต้องโยนแล้วก็รับโยโย่กลางอากาศสลับกันไปกันมานะครับแล้วก็จะมีการลอดใต้ขาตีลังการับโยโย่ด้วยนะอันนี้เป็นการแสดงวันนี้นะครับ15พฤษไอ้กุมภาพันธ์นี่ครับเป็นกายกรรมครับทั้งชุดพลังและก็โยโย่จีนนะกายกรรมเหอเป่ยครับวันนี้ครับที่เซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับครับครับเรื่องที่เขาจะห้ามขายกล้วยทอดเนี่ยกลับมาเป็นข่าวอีกทีเพราะว่าสภากทม.เขาถกกันนี่เมื่อวานเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเก็บข้อมูลประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตควบคุมการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วสมาชิกสภากทม.คนหนึ่งที่พูดเป็นข่าวชื่อนายอัครวัฒน์เทพหัสดินณ อยุธยาบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะผู้ค้ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นที่ถนนราชดำเนินผู้ค้าสนิทกับตำรวจมากแบ่งกล้วยทอดให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ขายในพื้นที่แล้วก็แค่นั้นไม่พอนะให้ปล่อยไฟสัญญาณจราจรเพื่อเอื้อต่อการเร่ขาย เรื่องดังกล่าวที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกทม.พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปแหมนี่มันน่าอายเขามากนะถ้า สวยกล้วยทอด แหมกล้วยทอดถุงละ20บาทซื้อกินเอาเถอะครับอย่าไปอะไรกับเขาเลยแล้วถ้าไปแลกกับการกดไฟเพื่อเอื้ออำนวยว่าอ้าวแดงนานหน่อยตรงนี้เขาจะได้ขายกล้วยทอดกันนานเพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคุณครับแต่ว่าคนพูดก็อาจจะพูดเกินไปหรือเปล่าตำรวจทำถึงขนาดนั้นเชียวเหรออันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะเรื่องไอ้เรื่องกินฟรีเนี่ยผมเชื่อแต่เรื่องว่าไอ้แม่ค้าไปบอกว่ากดแช่ไว้หน่อยไฟแดงแช่ไว้หน่อยแช่ไว้หน่อยนี่จะได้ขายนานๆเนี่ยนะมันเป็นไปได้เอาดูข่าวอื่นคุณสุภาพครับมีข่าวจากต่างประเทศเป็นเหตุรุนแรงที่อเมริกาอีกแล้วครับเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาไทยประมาณ2:00 น.นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว17รายครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนชื่อนิโคลัสครูซถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็มาก่อเหตุไล่กาดยิงในโรงเรียนด้วยปืนไรเฟิลนี่แหละครับคุณชูภาพโอ้โหล่าสุดนี่17ศพแล้วนะฮะครับครับไอ้อเมริกันเนี่ยมันบ้ากว่า
ทางชนชาติเผ่าอื่นเยอะนะเวลามันจะกราดยิงกันเนี่ยนะในแง่ของความรุนแรงอารมณ์รุนแรงนี่นะคือมันไม่ใช่คนบ้าที่ไหนอ่ะมันส่วนใหญ่มันเป็นผู้ก่อเหตุก็เป็นเด็กในโรงเรียนอย่างเงี้ยผู้ปกครองโรงเรียนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนติดยาคนบ้านะอันนี้น่าสนใจก็มันอะไรกันล่ะเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วว่านี่มาจะตายเพิ่มขึ้นมาอีกมึงครับตอนนี้ก็เลยเป็นโรคผวากันว่าเวลาพวกนี้มันก่อเหตุขึ้นมาทีไรเนี่ยเอาเด็กเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะทำยังไงแล้วส่วนใหญ่มันฆ่าตัวตายนะครับรายนี้ยังไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมายิงเสร็จฆ่าตัวตายมันน่าวิเคราะห์สภาพจิตของคนอเมริกันมากนะช่วงหลังๆเนี่ยประเทศที่เรียกว่าโอ้เจริญแต่ทำไมจึงมีเรื่องแบบนี้บ่อยยุโรปนี่ไม่ค่อยมีแบบนี้ยุโรปไม่ค่อยมีอเมริกันเนี่ยเจอบ่อยครับเจอบ่อยมากครับมีอะไรอีกเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงเช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165บริษัทไฟเบอร์วันจำกัดมหาชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดสมัครรับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแท้ได้ฟรีที่ www.fiberone.co.th หรือโทรมาที่เบอร์1262กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group เที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายการไทยไทม์ 4.0 เติมเต็มนานาสาระน่ารู้สุขภาวะนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณ